็นไงบ้างครับที่นี่แนะนำสถานที่หน่อยเรารู้สึกว่ารักธรรมชาติมากขึ้นนะครับมาเมื่อ20ปีที่แล้วก็ความเปลี่ยนแปลงก็ยังไม่ค่อยมากเท่าไหร่ยังถือว่าที่นี่รักษาธรรมชาติไว้ได้ดีมากโดยเฉพาะเมื่อกี้ได้เห็นปลาตีนนะครับก็แสดงว่าสิ่งแวดล้อมที่นี่ยังค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์อยู่ครับแล้วกระบี่นี่จะส่งเสริมท่องเที่ยวไงบ้างครับลักษณะกระบี่เรามีคอนเซ็ปต์ในการท่องเที่ยวเป็นกระบี่โกลด์กรีนครับทุกอย่างเราจะคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลักนะครับเราจะรักษาสมดุลในเรื่องของเราจะไม่มองเรื่องของเศรษฐกิจเป็นหลักเรามองเศรษฐกิจและสังคมต้องไปคู่กันครับเพื่อเป็นการท่องเที่ยวที่กระจายรายได้ไปสู่ชุมชนและเป็นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนครับที่นี่คลองบ่อท่อใช่ไหมครับเป็นลากูนบ่อท่อนะครับอยู่ในถ้ำทารอดถ้ำรอดนี่คือภูเขาล้อมรอบใช่ไหมครับครับขอบคุณมากครับ